สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในแบบสั้นๆนะครับที่เราเรียกว่าเป็นพรีวิวหลักสูตรในหลักสูตรของการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล Effective Feedback ครับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับควรให้ความสำคัญกับผู้รับข้อมูลป้อนกลับนั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เรามีเจตนาที่ดีและให้ข้อมูลป้อนกลับของเขาในเรื่องที่เป็นเรื่องของเขาพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็น judgment ของเราให้มากที่สุดนะครับในเนื้อหาของหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นว่ามีโอกาสอะไรบ้างครับที่เราสามารถที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับกับผู้รับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการปฏิบัติงานณพื้นที่ทำงานนะครับหรือในจุดอื่นๆและสิ่งที่ควรทำตอนให้ข้อมูลป้อนกลับเราเรียกว่าดูนะครับกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือละเลยตอนให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งเราเรียกว่าดอนนะครับรวมถึงการจะทำให้ผู้เรียนนะครับได้เห็นถึงระดับของการให้ข้อมูลป้อนกลับในแต่ละระดับโดยที่เรายังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงแนะนำทันทีเพราะการให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถมีระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับนะครับการนำเสนอแนวคิดนะครับมุมอื่นๆเหล่านี้งั้นในเนื้อหาหลักสูตรหากผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็จะสามารถที่จะประยุกต์หรือนำกลับไปใช้ได้นะครับตรงจุดนี้นะครับสิ่งที่คิดว่าผู้เรียนน่าจะได้รับและควรจะได้รับคือการที่ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างรูปแบบและเทคนิคการให้ป้อนกลับที่ดีในสไตล์ของตัวเองได้โดยการทำความเข้าใจผู้รับข้อมูลป้อนกลับอย่างละเอียดแล้วเลือกใช้เทคนิคทักษะและวิธีการที่เหมาะสมกับผู้รับในแต่ละบุคคลครับเดี๋ยวเราขออนุญาตที่จะให้ท่านได้ลองเข้าไปดูในวิดีโอครึ่งชั่วโมงกันต่อไปครับ